มาต่อกันที่คุณแม่บุ๋มปนัดดากันบ้างดีกว่านะคะที่แอบเมาลูกชายคนเล็กหัวแก้วหัวแหวนเลยค่ะตอนนี้บอกเลยนะคะว่าส่อแววเจ้าชู้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะออกอาการขำเลยทีเดียวนะคะเมื่อคุณแม่บุ๋มปนัดดาพาลูกชายสุดที่รักน้องอเล็กซ์วัย11เดือนไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลค่ะงานนี้แม่บุ๋มก็เมาลูกชายให้กอสซิปสตาร์บันเทิงฟังนะคะบอกว่าน้องอเล็กซ์เนี่ยถึงกับอดใจไม่ไหวแทบจะคลานตามสาวน้อยตาน้ำข้าวกันเลยค่ะก็เรียกว่าฉายแววเจ้าชู้ตั้งแต่แบเบาะเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าลูกชายกำลังโตตอนนี้11เดือนจะเข้าสู่1ขวบแล้วค่ะล่าสุดพาไปเที่ยวพัทยาแล้วผลปรากฏว่าไปเจอสาวฝรั่งคานตามหาสาวฝรั่งค่ะอนาคตเราก็คงต้องเตรียมสินสอดไว้เยอะหน่อยก็ทางแววมาแต่เด็กนะคะก็ทำใจนิดนึงนะคะ